สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในรายวิชาหน้าตัดสินนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ในการเรียนที่3นะครับเรื่องของการแสดงหน้าตัดสินและละครละครสร้างสรรค์นะครับละครสร้างสรรค์คือละครที่สร้างความสุขให้ผู้แสดงเรียกว่าละครสร้างสรรค์เป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ต้องการความสามารถและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนโดยใช้ท่าทางการพูดใช้น้ำเสียงใช้ภาษาอื่นๆผ่านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ละครสร้างสรรค์นะครับเราก็อาจจะเคยแสดงนะครับตอนอยู่ป.5นะครับที่วิชาของครูโมเช่นกันแต่เราก็อาจจะเคยแสดงในวันลูกเสือตอนค่ายลูกเสืออะไรต่างๆนะครับที่ตอนเราอยู่ป.4นะครับการแสดงละครสร้างสรรค์นี่จะเป็นการแสดงที่ละครง่ายๆทำให้เข้าใจคนดูเข้าใจได้แบบง่ายๆด้วยนะครับสิ่งที่เราจะเรียนคือละครหุ่นสร้างสรรค์หุ่นคำว่าหุ่นนักเรียนเคยได้ยินไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนเคยจะได้ยินได้เห็นหุ่นคืออะไรหุ่นคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มนุษย์สร้างเรียนแบบขึ้นมาให้มันมีชีวิตแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าหุ่นก็ต้องคล้ายกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาเช่นหุ่นก็สร้างเป็นคนแต่ถ้าเป็นหุ่นในสมัยก่อนจะเป็นหุ่นอะไรครับหุ่นไล่กาที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้นกกาเนี่ยมาจิกบินทำไมต้องเป็นหุ่นไล่กาทำไมต้องสร้างเป็นคนแล้วก็เป็นอะไรนะยืนกลางแขนอยู่กลางทุ่งนาที่เราเคยเจอยืนกลางแขนอยู่กลางทุ่งนานะครับเพราะว่านกคิดว่าที่ยืนกลางแขนเนี่ยเป็นคนนกก็จะไม่มาจิกข้าวจิกอะไรกินข้าวนะครับการแสดงหุ่นก็เป็นการแสดงที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสมัยโบราณซึ่งมีการแสดงหุ่นหลายชนิดเช่นหุ่นหลวงหุ่นละครเล็กหุ่นกระบอกหุ่นหลวงจากรูปหุ่นละครหุ่นหลวงนี่จะเป็นคนเชิดนะครับหุ่นละครเล็กเชิด2คนหุ่นกระบอกเชิดแค่คนเดียวซึ่งหุ่นกระบอกก็จะไม่เห็นคนเชิดนะครับต่อไปหุ่นที่นิยมเล่นในปัจจุบันหนึ่งเลยคือหุ่นมือหุ่นมือทำด้วยถุงมือใช้นิ้วของผู้เชิดสอดเข้าไปในตัวหุ่นเพื่อให้หุ่นแสดงท่าทางต่างๆตัวหุ่นทำด้วยผ้าเย็บกับคอและข้อมือของหุ่นนะครับอันนี้เป็นหุ่นเชิดเราอาจจะเคยได้เห็นนะครับตอนที่เราเป็นเด็กๆ เห็นแบบเห็นการเชิดหุ่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราต้องตอนเป็นเด็กเราต้องดูหุ่นดูอะไรต่างๆเพราะว่าเพื่อนะครับเป็นการพัฒนาความคิดของเราจินตนาการของเราไปด้วยต่อไปหุ่นเงาหุ่นเงาเป็นหุ่นที่ทำจากหนังสือหรือกระดาษใช้ไม้เสียบหรือเชือกต่างๆต่อส่วนต่างๆนะครับหุ่นเงานี่จะเป็นคล้ายๆกับหนังตะลุงใช้บนผ่านเงาของผ้านะครับก็จะใช้เชือกต่อส่วนต่างๆเพื่อให้มือแขนขยับได้นะครับก็สามารถถ้าเราประดิษฐ์หุ่นเงาขึ้นมาเองเราสามารถทำได้จากอะไรก็น่าจะเป็นกระดาษหลังนะครับก็ตัดมาแล้วก็ใช้ไม้ติดนะครับแล้วก็ใช้เชือกผ่านแสงไฟด้านหลังที่กระทบกับผ้านะครับต่อไปสามนะครับหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกทำจากไม้เนื้ออ่อนลงลักปิดทองและตกแต่งตามลักษณะของตัวละครสวมเสื้อคลุมผู้ไม่มีแขนนะครับปักเลื่อมต่างๆมือหุ่นนะครับอาจจะถืออาวุธในท่าต่างๆกระบอกจะอยู่ด้านในนะครับคอยยืดให้หุ่นเคลื่อนไหวได้ตามผู้บังคับแกนกระบอก
โดยใช้มือซ้ายเชิดตะเกียบสำหรับคนเชิดบังคับส่วนที่เป็นมือโดยมือขวาเชิดอันนี้หุ่นกระบอกของไทยเราเรียกเคยอาจจะได้เห็นนะครับเคยอาจเห็นแต่ถ้าถามว่าพูดถึงว่าหุ่นกระบอกอะไรต่างทำไมเราถึงนึกถึงว่ามันต้องน่ากลัวใช่ไหมมันต้องหุ่นมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นทำไมหน้าต้องเป็นสีขาวก็เพื่อให้มันเป็นมีความลักษณะที่เด่นขึ้นมานะครับต่อไปหุ่นชักจะอยู่ในสุกส่วนใหญ่จะอยู่ในสุกส่วนใหญ่จะอยู่นะครับในต่างประเทศก็มีชิ้นส่วนต่างๆนะครับแต่ละชิ้นที่ใช้เชือกต่อกันสามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งอาจสร้างหุ่นตามขยับปากได้ต่างๆก็อันนี้เป็นหุ่นชักนะครับไปหุ่นนิ้วมือหุ่นนิ้วมือนี่เป็นหุ่นที่สร้างได้ง่ายมากเลยนะครับเป็นการสร้างหุ่นที่มีการเคลื่อนไหวนะครับตามผ้าทำจากผ้าสักหลาดนะครับอาจจะเป็นหน้าคนหรือหน้าสัตว์ตามเรื่องราวต่อไปนะครับการสร้างหุ่นอย่างง่ายการสร้างหุ่นอย่างง่ายนะครับเป็นการสร้างหุ่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยนำวัสดุอุปกรณ์ของการใช้มาประดิษฐ์เป็นหุ่นอย่างง่ายคือหุ่นถุงกระดาษตะตะตะอันนี้คืออุปกรณ์นะครับเด็กๆอันนี้คืออุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมในการทำหุ่นถุงกระดาษนะครับกว้าง15 ซม.สูง30 ซม.1ใบกระดาษแข็งสีขาว1ใบกระดาษสีและสีโปสเตอร์สีไม้สำหรับตกแต่งหุ่นดินสอยางลบกาวลาเทกซ์กันไก่เดี๋ยวก็ในสัปดาห์หน้านักเรียนก็เตรียมนะครับอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำหุ่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็วันนี้ก็เรียนเรื่องหุ่นนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหุ่นนะครับเราก็จะเคยดูเคยชมตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับหุ่นละครเล็กนี่จะใช้ผู้เชิด3คนนะครับดูจากรูปภาพก็อย่าลืมนะครับเตรียมอุปกรณ์อะไรให้ครบนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะครับครูมูก็จะนักเรียนประดิษฐ์หุ่นถุงกระดาษนะครับเป็นถุงอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใหญ่มากเราหาได้นะครับถุงอเมซอนถุงอะไรก็ได้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเราเจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ก็ครูมูขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ